ผมจะมาพูดจะมาบอกเกี่ยวกับวิธีการและก็ผลผลิตที่ได้จากการปลูกพืชทั้งสองรอบของผมครับซึ่งรายละเอียดนั้นยังเป็นอย่างไรก็ให้ไปชมไปติดตามดูกันเลยไปกันเลยครับนะครับลำดับแรกเรามารู้จักวิธีการของผักบุ้งก่อนนะครับผักบุ้งนะครับเป็นผักที่คนไทยนิยมรับประทานนะครับเนื่องจากเป็นผักที่หาซื้อได้ง่ายทานทั่วตลาดนะครับและเกษตรกรเนี่ยนิยมปลูกผักบุ้งจีนนะครับเนื่องจากเป็นผักที่ปลูกได้ง่ายและก็มีการเจริญเติบโตได้ไวนะครับและก็ระยะเวลาการปลูกเพียงแค่25-30วันเท่านั้นนะครับก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับมาครับเรามารู้จักอุปกรณ์การปลูกของผักบุ้งกันเลยนะครับอย่างแรกเลยต้องมีคือเมล็ดของผักบุ้งแล้วก็จะต้องมีภาชนะเอาไว้ใส่น้ำอุ่นนะครับแล้วก็จะมีดินนะครับแล้วก็จะมีกระถางใหญ่ครับพอสมควรนะครับนะครับเรามาดูวิธีการปลูกของเมล็ดผักบุ้งกันเลยนะครับในส่วนของการให้น้ำผักบุ้งเป็นผักที่ต้องการน้ำนะครับมากและสม่ำเสมอนะครับแต่ไม่ควรมากเกินไปนะครับจนทำให้น้ำขังนะครับก็จะทำให้รากของผักบุ้งเนี่ยเน่าและก็ไม่เจริญเติบโตนะครับควรที่รดน้ำทุกวันฮะวันละ 1-2 ครั้งครับแต่ที่สำคัญอย่าให้ผักบุ้งขาดน้ำก็จะทำให้ผักบุ้งเนี่ยขาดเจริญเติบโตไม่มีคุณภาพและก็ไม่น่ารับประทานแล้วก็จะทำให้ราคาตกอีกด้วยนะครับนะครับในส่วนในการเก็บเกี่ยวของผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนเป็นผักที่เจริญเติบโตได้ไวนะครับเพียง25-30วันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับก่อนที่เก็บเกี่ยวเนี่ยก่อนรดน้ำแปลงดินเนี่ยให้มีความชุ่มก่อนนะครับเพื่อการเก็บเกี่ยวจะง่ายขึ้นนะครับจะทำให้รากของผักบุ้งจีนเนี่ยขาดเป็นออกแล้วนำไปล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญไม่ควรนำผักบุ้งไปตากแดดนะครับเพื่อจะทำให้ผักบุ้งของเราเนี่ยเหี่ยวได้นะครับแล้วก็เราจะไปมัดๆกันนะครับแล้วก็นำไปจำหน่ายต่อไปได้เลยนะครับเป็นเพชรผักสวนครัวนะครับที่มีรสชาติเผ็ดร้อนนะครับในการชูรสอาหารแบบตำรับไทยๆนะครับให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมานะครับรู้หรือไม่ว่าภายใต้อเมริกาของพริกเนี่ยก็ไปแฝงไปด้วยประโยชน์เอาไว้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยให้เจริญอาหารลดคอเลสเตอรอลป้องกันเส้นเลือดอุดตันนะครับมีหรือที่ผมจะพลาดที่จะนำวิธีการปลูกพริกในกระถางมาฝากถ้าอยากรู้ว่าขั้นตอนการปลูกพริกไรนั้นขอให้ไปชมดูกันเลยไปกันเลยนะครับในส่วนของอุปกรณ์การปลูกพริกมีด้วยกันดังนี้นะครับ 1. พริกนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกนะครับก็จะต่อไปก็จะมีภาชนะเอาไว้แช่เมล็ดพริกนะครับจะมีดินนะครับก็จะมีภาชนะเอาไว้เพาะเมล็ดพริกนะครับแล้วก็จะมีภาชนะเอาไว้ปลูกจริงนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆในการปลูกพริกอีกด้วยนะครับอ
่านนะครับหลังจากที่เราได้การทำการเพาะเมล็ดแล้วเราก็จะได้ต้นกล้าที่ได้จากการเพาะนะครับเราก็มาแยกปลูกในกระถางจริงนะครับซึ่งต้นกล้าเนี่ยต้องเติบโตพอสมควรนะครับแล้วก็มีใบประมาณ 5-6 ใบนะครับซึ่งกระถางที่เราจะมาปลูกจริงเนี่ยต้องเป็นกระถางใหญ่พอสมควรแล้วก็ลึกพอสมควรนะครับและจะพูดถึงการดูแลรักษานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยต่อการให้น้ำนะครับพริกเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างเพียงพอและก็สม่ำเสมอในช่วงแรกของการเจริญเติบโตนะครับนะครับการปลูกนี้ก็ไม่ยากนะครับอยู่ที่การเอาใจใส่นะครับซึ่งพริกเนี่ยก็จะเป็นพืชในเขตร้อนนะครับหรือเขตร้อนนะครับที่ทนความร้อนได้ดีพอสมควรนะครับและก็สามารถปลูกดินแทบทุกชนิดครับแต่ดินที่เหมาะสมที่สุดก็คือดินร่วนปนทรายนะครับเพราะมีการระบายน้ำได้ดีนะครับไม่มีน้ำท่วมขังหรือชื้นแฉะนะครับก็จะทำให้รากหน้านี่ก็ตายได้นะครับนะครับในส่วนของโรคและแมลงที่ควรระมัดระวังนะครับเรื่องที่ต้องเป็นระวังเป็นพิเศษในการปลูกพริกในกระถางคืออย่าให้น้ำขังไม่ฉะนั้นโรคราและก็โรครากเน่าจะมาเยือนได้นะครับหากพบศัตรูพืชครับที่ต้นพริกเราสามารถจะแก้ไขปัญหาได้นะครับโดยการที่เอาใบสะเดาและหัวข่าและก็ตะไคร้หอมนะครับมาผสมรวมกันนะครับตั้มกรองเอาแต่หน้าครับแล้วก็ไปผสมกับน้ำเปล่านะครับแล้วก็ไปพ่นที่ต้นพริกได้เลยนะครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับการได้ชมคลิปวิดีโอของผมครับหากมีเนื้อหาหรือข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี่ด้วยนะครับกับผมขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ